ความคืบหน้าคดีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับนายโอภาสบุญจันทร์กรรมการของบริษัทวินโปรเซจจำกัดและบริษัทเอกอุทัยจำกัดนะคะตอนนี้พบว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งความดำเนินคดีทั้งสงส่วนไปแล้วรวมทั้งหมด35คดีและจากหลักฐานที่ปรากฏผ,ผ่านการตรวจค้นตลอดหลายเดือนที่ผ่านมายังถูกตั้งข้อสังเกตค่ะว่าการเปลี่ยนมือของกรรมการบริษัทนั้นเข้าข่ายดำเนินการร่วมกันหรือไม่ติดตามจากดีเอ็กซค่ะ สมุดบันทึกการเข้าออกรถที่พบในบริษัทเอกอุทัยสาขาสีเทพระหว่างการเข้าค้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมและตำรวจเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาดีเอ็กซิทพบข้อความระบุถึงช่วงเวลาเดือนกันยายน2561ว่าปลายทางของรถจำนวนไม่น้อยมุ่งหน้าไปที่จังหวัดระยองและอำเภอบ้านค่ายพื้นที่เดียวกันกับที่ตั้งของบริษัทฟินโพเซสจำกัด เจ้าหน้าที่บอกว่าข้อมูลนี้ยังกว้างเกินไปที่จะยืนยันได้ว่ามีการโยกย้ายกักอุตสาหกรรมหรือไม่เพราะในบันทึกไม่ได้ระบุถึงสิ่งของที่อยู่ภายในรถแต่นี่คือข้อมูลอีกด้านที่ทีมข่าวได้มาภาพถ่ายนี้ถูกระบุว่าถ่ายไว้ช่วงปี2563ภายในบริษัทวินโพเศสจำกัดในภาพเห็นแท้งบรรจุของเหลวของรถขนส่งกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมองเห็นสัญ,ญลักษณ์บริษัทเอกอุททยจำกัดติดอยู่ด้านข้างดีเอ็กซิสืบค้นรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเอกอุททยและบริษัทวินโพเซตตั้งแต่ปี2,558ถึง2,560พบว่าในปี2,558บริษัทวินโพเซตจำกัดเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเอกอุททยจำกัดและเมื่อย้อนกลับไปดูข้อมูลการเปลี่ยนมือผู้ถือครองใบอนุญาตโรงงานลำดับที่105คัดแยก ฝังกบของเสียที่ไม่เป็นอันตรายของบริษัทเอกอุททยสาขาศรีเทพจังหวัดเพชรบูร์พบว่าเดิมโรงงานแห่งนี้บริษัทวินโพเสธจำกัดก็เคยถือครองมาก่อนแต่ถือครองในระยะเวลาเพียง3เดือนหลังจากได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการมาจากเอกชนรายแรกคือบริษัทโซกิมฮวดเมื่อนำเอกสารทั้งสองชุดมาเทียบเคียงพบร่องรอยการดำเนินธุรกิจบางอย่างที่น่าสนใจเอกสารสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทเอกอุไทยจำกัด ลงวันที่9มิถุนายน2558ระบุชัดเจนว่าบริษัทปินโพสตจำกัดตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองขณะนั้นมีนายโอภาสบุญจันทร์เป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งจำนวนหุ้น29,998หุ้นสัสดส่วนการถือหุ้น198ผู้ถือหุ้นอีก2คนคือวราลีจากเดิมที่เคยถือหุ้นใหญ่เมื่อเดือนมิถุนายน2558และปาริชาต ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ผ่านไปสีเดือนบริษัทวินโพเสตจำกัดรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการคัดแยกฝังกลบเศษวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายจากโรงงานเดิมในพื้นที่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์ธันวาคมปีเดียวกันดีเอ็กซิทพบว่าเอกสารสำเนาบัญชีรายชือ่อผู้ถือหุ้นบริษัทเอกอุทยัยไม่พบชื่อบริษัทวินโพเสตแต่กลับพบว่าวาราลีขยับมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แทนวาราลี คือคนเดียวกันที่ตำรวจบกพทสระบุว่ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับนายโอภาสกรรมการบริษัทบินโพเสตจากการให้ปากคํามกราคมปี2559บริษัทบินโพเศตโอนใบประกอบกิจการโรงงานให้กับบริษัทเอกอุทัยทนายความด้านสิ่งแวดล้อมตั้งข้อสังเกตว่าร่องรอยความสัมพันธ์ที่ปรากฏตามเอกสารอาจนำไปสู่การสืบสวนของตำรวจว่าเข้าข่ายการฟอกเงินด้วยหรือไม่ เรามองความเชื่อมโยงของทั้งวินโพสเ,เอกุไทยและผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าดูดีๆนะครับจะพบว่าแต่ละบุคคลที่ถือหุ้นก็มีธุรกิจในลักษณะที่เป็นเครือข่ายคล้ายๆกันมีบริษัทที่เป็นทําด้านเวสด้านการกําจัดของเสียอันตรายเหมือนกันนะครับผมยังยังคิดว่าน่าจะควรที่ขยายผลไปถึงผู้ถือหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ ซึ่งในถ้าเราจะขยายผลไปถึงจุดนั้นเนี่ยถ้ามันไปอยู่ในเรียกเาเรียกว่าเป็นลักษณะความผิดบูรฐานตามกฎหมายเรื่องฟอกเงินเนี่ยนะครับ,รบเนื่องจากมันจะมีเรื่องของความผิดฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหนึ่งูลฐานนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าหากว่าเส้นทางที่เกี่ยวข้องมันมีความเชื่อมโยงถ้ากล้าหาญที่จะพูดออกมาว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐหรือบคุคคลที่เกี่ยวข้อง มีทุจริตหรือคอร์รัปชันกับประเด็นนี้หรือไม่มันจะนําไปสู่กระบวนการเขาเรียกว่าเป็นความผิดมูลฐานนําไปสู่การตรวจยึดทรัพย์เส้นทางการเงินอายัดทรัพย์นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเราทําได้ตรงนั้นนะครับมันจะเป็นขนนประก,การกับประเทศชาติมากกว่าในการตรวจสอบในการที่จะถามหาความจรงิงและก็อาจจะนําไปสู่เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังได้ในขณะที่การสืบสวนเชิงลึกของคณะพนักงานสอบสวนที่แต่งตั้งโดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ยังดําเนินอย่างต่อเนื่องในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งความดําเนินคดีกับบริษัทเอกอุทัยกรรมาการบริษัทและนายโอภาสบุญจันทร์ไปแล้วทั้งหมด35คดีและอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลว่าทั้งสองบริษัทมีพฤติกรรมไม่นํากากอุตสาหกรรมที่รับมาตามใบอนุญาตไปกําจัดที่โรงงานปลายทางที่กําหนดไว้หรือไม่รวมไปถึงตรวจสอบย้อนหลังเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกําจัดกาก